แนะนำมือถือราคาไม่เกิน 5,000 บาทประจำปี2021กับฟีเจอร์ตอบโจทย์การใช้งานพื้นฐานครบครันในราคาสบายกระเป๋าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าช่วงต้นปีแบบนี้เป็นจังหวะที่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนหลายแบรนด์เตรียมเปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่กันซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จัดเต็มสเปคและฟีเจอร์มาเต็มที่พร้อมด้วยราคาที่สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายคนที่ไม่ได้ต้องการคุณภาพระดับท็อปของสมาร์ทโฟนเรือธงแต่ต้องการสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์การใช้งานได้ครบถ้วนในราคาพอเหมาะมากกว่าซึ่งก็มีหลายรุ่นที่กำลังวางจำหน่ายอยู่และมีคุณสมบัติโดยรวมที่น่าสนใจวันนี้ทางทีมงานจากเว็บไซต์จึงได้คัดเลือกสมาร์ทโฟนในราคาไม่เกิน 5,000 บาทมาให้ชมกันครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องหนึ่งพร้อมตอบโจทย์การใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานอย่างครบครันซึ่งจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นเด่นจากแบรนด์ใดบ้างเชิญติดตามชมไปพร้อมกันได้เลยครับSamsung Galaxy A12 ราคา 4,999 บาทสมาร์ทโฟน Galaxy A Series รุ่นใหม่ป้ายแดงที่มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างกล้อง4ตัว AI Quad Camera ที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ Fast Chargingขับเคลื่อนการทำงานด้วยชิปเซต MediaTek Helio G35 จากซีรีส์เกมมิ่งจับคู่กับแรมขนาด 4GB บวกรอมขนาด 128GB และมีหน้าจอไร้ขอบแบบ Infinity V Display ขนาดใหญ่ 6.25 นิ้วคมชัดระดับ HD Plus มีให้เลือก2สีได้แก่สีน้ำเงินสีดำ Samsung Galaxy M21 M21 ราคา 4,990 บาทสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กแบตอึดจากตระกูล Galaxy M Series มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างแบตเตอรี่ความจุ มากถึง 6,000 มิลลิแอมป์พร้อมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ Fast Charging และหน้าจอแสดงผล Super AMOLED แบบ Infinity U Display ขนาดใหญ่ 6.4 นิ้วมีกล้องหลัง3ตัว Triple Camera กล้องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลและขับเคลื่อนด้วยชิปเซต Exynos 9611จับคู่กับแรม 4GB และ ROM 64GB มีให้เลือก3สีได้แก่สีน้ำเงินสีดำสีเขียวOPPO A15s ราคา 4,999 บาทสมาร์ทโฟน A Series รุ่นอัปเกรดที่มาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอแสดงผลขนาด 6.25 นิ้วพร้อมกล้องหลัง AI Triple Camera ความละเอียดสูงสุด13ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพในทุกสถานการณ์ด้านประสิทธิภาพการทำงานมาพร้อมกับขุมพลัง MediaTek Helio P35 พร้อมแรมขนาด 4GB และแบตเตอรี่ขนาด 4,230 มิลลิแอมป์เพื่อรองรับการใช้งานนานตลอดวันRealme 47ราคา 4,999 บาทสมาร์ทโฟนน้องใหม่จากตระกูล 4 Series ที่มีจุดเด่นเป็นจอ 90Hz Ultra Smooth Display ขนาด 6.5 นิ้วที่มีค่า Refresh Rate สูงสุดที่ 90Hz พร้อมกับฝังกล้องหน้าบนหน้าจอแบบ In Display Selfie ความละเอียด8ล้านพิกเซลบนการดีไซน์เงางามแบบ Cat Eye และติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด4ตัวAI Quad Camera ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ Super Nightscape สำหรับการถ่ายภาพเวลากลางคืนโดยเฉพาะรวมถึงแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ Fast Charging และรันด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 460รุ่นใหม่ Vivo Y12s ราคา 4,299 บาทสมาร์ทโฟน Y Series รุ่นน้องใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับการดีไซน์ตัวเครื่องแบบ 2.5D Dazzling Color มีหน้าจอ Halo Full View Display ขนาด 6.51 นิ้วรันด้วยชิปเซต MediaTek Helio P35 จับคู่กับแรม 3GB บวกรอม 32GB และแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รวมถึงกล้องหลัง AI Dual Camera Moto G9 Play ราคา 4,990 บาทอีกหนึ่งสมาร์ทโฟน 4 Series ของทาง Motorola ที่มาพร้อมกับจุดเด่นอย่างระบบกล้องหลัง3ตัว AI Triple Camera ความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวนาน2วันด้วยชิปเซต Qualcomm Snapdragon 662จับคู่กับแรม 4GB และมีหน้าจอไร้ขอบหยดน้ำขนาด 6.5 นิ้ว Redmi Note 9ราคา 4,319 บาทชูโรงด้วยกล้องหลัง4ตัว Quad Camera ความละเอียด48ล้านพิกเซลพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 5,020 มิลลิแอมป์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ Fast Charging และรันด้วยชิปเซต
MediaTek Helio G85 รุ่นใหม่บนการดีไซน์จอไร้ขอบและกล้องหลังฝังบนจอสำหรับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือได้ย้ายไปอยู่ที่ด้านข้างตัวเครื่องไซส์ Mounted Fingerprint Redmi 9T ราคา 4,599 บาทสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แกะกล่องที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนมกราคมโดยมาพร้อมกับจุดเด่นด้านหน้าจอแสดงผลขนาด 6.53 นิ้วความละเอียดคมชัดระดับ Full HD Plus พร้อมชิปเซ็ตระดับกลางอย่าง Snapdragon 662และแบตเตอรี่ขนาดจุใจถึง 6,000 มิลลิแอมป์นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับจุดเด่นด้านการถ่ายภาพด้วยกล้องหลัง4ตัวความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลTecno Canon 16 ราคา 4,190 บาททายาทจากตระกูล Canon ที่มาพร้อมกับการดีไซน์สวยพรีเมียมด้วยหน้าจอไร้ขอบเจาะรูกล้องหน้าขนาดใหญ่เต็มตา 6.8 นิ้วและฝาหลังเงางามติดตั้งกล้อง4ตัว Ultra Quad Camera ดีไซน์แปลกตากับความคมชัด48ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลชมากถึง5ตัวซึ่งรันการทำงานต่างๆด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio G70 จับคู่กับแรมขนาด 6GB และมีแบตเตอรี่ความจุ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ Infinix S5 Pro ราคา 4,990 บาทหนึ่งในสมาร์ทโฟนงบ 5,000 บาทเพียงไม่กี่รุ่นที่มาพร้อมกับจอไร้ขอบไร้ติ่งความละเอียดระดับ Full HD Plus และกล้องหน้าแบบป๊อปอัพแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเพราะ Infinix เน้นทำการตลาดในต่างจังหวัดและไม่เน้นการโฆษณามากนักนอกจากหน้าจอกล้องป๊อปอัพแล้ว Infinix S5 Pro ยังมากับกล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด48ล้านพิกเซลพร้อมทั้งให้แรมมาจุใจถึง 6GB กับแบตเตอรี่ที่อึด5,000 มิลลิแอมป์นับว่าคุ้มมากๆสำหรับงบ 5,000 บาทสำหรับท่านที่สนใจแต่หาร้านที่วางขายไม่เจอก็สามารถสั่งซื้อทางเว็บไซต์ได้เช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสมาร์ทโฟนสุดคุ้มในราคาไม่เกิน 5,000 บาทที่คุ้มค่าน่าซื้อมากที่สุดณชั่วโมงนี้อัปเดตเดือนมกราคม2021จะเห็นได้ว่าสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติตัวเครื่องใกล้เคียงกันแต่จุดเด่นหลักๆก็จะแตกต่างกันออกไปตามการใช้งานโดยสมาร์ทโฟนระดับราคาไม่เกิน 5,000 บาททุกรุ่นข้างต้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในทุกๆด้านอย่างแน่นอนซึ่งท่านใดที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนราคากลางๆที่มีคุณสมบัติตัวเครื่องครอบคลุมทุกการใช้งานก็สามารถเก็บไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจได้นะครับขอบคุณข้อมูลจาก thaimobilecenter.comอัปเดตวันที่22มกราคม2564และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa Channel Review ด้วยครับสวัสดีครับ